ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสองวันนี้นะคะท่านเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นโดยที่ประชุมก็มีวาระพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรุงโตโกเกียว2018เพื่อที่จะเสริมจ้างความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นขณะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พบและก็หารือกับผู้นําญี่ปุ่นย้ําความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกด้านค่ะ,คะ ไปดูภารกิจแรกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาะยกรัฐมนตรีนะคะเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ไปหาหรือทวิภาคีกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนทธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC พร้อมกับแสดงความเสียใจที่ญี่ปุ่นประสบ ภัาาจากนั้นนะครับนายกรัฐรรมนตรีของไทยและนายกรัฐรรมนตรีของญี่ปุ่นนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหาลือทวิภาคีระหว่างกันโดยนายกรัฐรมนตรีนะครับบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้แสดงความร่วมมือในหลายๆด้านโดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้การตกลงการค้าเสรีทั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และความตกลงระหว่างไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจหรือว่า j จทป้นะครับรวมทั้งความร่วมมือที่ญี่ปุ่นจะยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยตามนโยบาย Thailand 4.0นะครับภายใต้แนวคิด c o n n e c t e d Industrial ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SME และสตาร์ทอของทั้งสงประเทศที่จะทำให้ทั้งไทยนะครับก็สามารถจะผลิต แล้วก็รองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มาลงทุนในไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับค่ะตอนนี้ทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟนมากขึ้นโยนดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งทางญี่ปุ่นเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่ม SME เนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งค่ะ ของไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาจอยกันระหว่าง SME ทั้งคู่เลยนะฮะเพื่อที่จะช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางกลุ่มสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นก็จะมาเดินทางมาที่ไทยนะมาร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมนําร่องอุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนั่นเองนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยยังแสดงความยินดีในการประชุมลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นวันนี้นะคะที่จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ยุทธศาสตร์โตเกียว2018ที่ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอนุภูมิภาคผ่านการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆของการพัฒนาคนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทเอในช่วงท้ายเนี่ยท่านนายกยังได้ยำ้ำว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562 อย่างแน่นอนค่ะก็ช่วงนี้ท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะกลับวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเพราะฉะนั้นวันนี้คารมเนี่ยก็จะยกยอดไปบันพรุ่งนี้ท่านกลับมาช่วงเช้าแล้วก็ต่อคลรมเลยอึดจริงๆน่าจะมีข่าวดีนะคะหลังจากที่ไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในรอบนี้ด้วยก็คิดว่าน่าจะมีสัญญาณเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในปื้นที่ E e c แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลนะครับ